กดเลขนี้23กลับมาฮาตบเข่าฉาดกันต่อจากเมื่อวานนี้ครับระหว่างทีมแชมป์ชนแชมป์นำทีมโดยหนุ่มสาวหน้ามนกับทีมตลกคุณภาพโดยประเดิมด้วยคู่ของคุณชาช่าและคุณคินครับซึ่งก็เป็นสาวน้อยน่ารักคนนี้ที่สั่งสอนคู่ต่อสู้ให้หลาบจำทำให้คะแนนขึ้นนำไปก่อนที่1-0และศึกต่อมาครับก็เป็นคู่ของหนุ่มร่างใหญ่ใจเด็ดอย่างคุณเจมส์และคุณโกติซึ่งก็เป็นตลกสุดเก๋าแหละครับที่ขึ้นเล่นก่อนและข่มขวัญไปได้ถึง4ข้อติดแล้วแบบนี้จะทำให้จิตใจของหนุ่มเจมส์สั่นคลอนหรือไม่ไปชมกันเลยครับนิปู่นิย่านิตานิยายอันไหนเราอ่านได้นิยายครับคุณไม่ต้องคิดเลยใช่ไหมไม่ต้องคิดครับตั้งขึ้นไปเน้นไปต่อนี่ปู่นี่ย่านี่ตานี่ยายถามว่าคนพูดกำลังทำอะไรอยู่นี่ปู่นี่ย่านี่ตานี่ยายคนพูดกำลังทำอะไรอยู่คนพูดกำลังทำอยู่คนพูดก็พูดอยู่ไงครับก็รู้แล้วว่าพูดใช่ก็เนี่ยมันก็พูดแต่ว่าคือทำอะไรนี่ปู่ทำไมมันยากขนาดนี้มีผลทันทีเอาทวนไปทวนไปดังๆนี่ตานี่ยายนี่ปู่เนี่ยอ๋อกำลังแนะนำครับผมถูกต้องผมฟังเป็นนี่ติดนี่ไงอ๋อเป็นนี่เป็นนี่โอ้โหลูกก็น่าจะดีแบบสองแล้วนะครับครับปกติแล้วหน้าบ้านมีอะไรครับถ้าถูกไป3ปกติแล้วหน้าบ้านหน้าของบ้านหน้าบ้านมีอะไรอย่าร้องคิดดีๆหน้าบ้านมีอะไรสวนก็ไม่ใช่อะไรก็ไม่ใช่อะไรหรอวะพูดไปพูดไปหน้าบ้านประตูถือว่าเป็นบ้านเพราะฉะนั้นนับไม่ได้เป็นประตูหน้าบ้านไม่ได้ได้คำตอบแล้วบอกมาปกติแล้วหน้าบ้านมีอะไรหายเจอปกติแล้วหน้าบ้านมีอะไรทำไมมันรู้สึกโง่จังเลยตอนนี้แล้วเวลาเดินอยู่ผมไม่รู้แล้วผมยอมถนนฟังดีๆนะครับถูกต้องผมคิดยอดไปเองใช่ไหมจะมีถนนก็ได้มีรั้วก็ได้รั้วได้ประตูหน้าบ้านก็ได้ประตูก็ได้เสาไฟก็ได้คนเดินก็ได้มามาฉี่ก็มีครับผมเอาได้เอาได้อะไรก็ได้คิดอะไรเนี่ยเอ้าข้อนี้นะฮะเพื่อที่จะถูกและได้4เสมอแต่ถ้าผิดที่ตายใหม่โอกาสจะไม่มีแล้วนะพอได้ดีแล้วหน้าบ้านๆต้องมีอะไรหน้าบ้านหน้าบ้านๆก็คือคนหน้าตาแบบต้องมีอะไรตอบว่าต้องมีหน้าตาครับผมไม่ใช่มีแบบหน้าบ้านๆก็คือต้องมีอะไรอ่ะก็มีอะไรเท่านั้นแหละนิดเดียวหน้าบ้านๆเร็วหน้าบ้านก็หน้าบ้านๆก็มีตามีมุมมีปากเออถูกต้องก็มีอะไรมีแบบนี้แหละแต่ว่ามันอาจจะไม่สวยไม่เข้าที่ไม่อะไรก็ว่าไปเอาสมองแล้วยังไงก็ไม่แพ้แล้วหนูข้อนี้จะชนะหรือเปล่าอยู่ที่ข้อนี้เลยนะครับสมคิดคนข้างบ้านหมดเวลาคือไปเสียเวลาคนคิดพอสมควรแต่เนื่องจากว่าทำให้ข้อมูลมาเนี่ยแต่ละข้อมันไม่ผิดมันเลยร้อยติดกัน4ข้อไม่แพ้แต่สมองอยากรู้ว่าตรงหน้าบ้านเนี่ยคิดอะไรไปถึงไหนคือผมกำลังคิดว่าบ้านเราอ่ะบางคนมันอยู่ติดถนนได้ไงผมก็เลยคิดว่าอ้าวประตูหน้าบ้านถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของบ้านหรือเปล่าผมคิดหลายที่คิดมาเนี่ยถูกหมดเลยถูกหมดเลยครับแต่ว่าผมแค่ลังเลว่าไม่กล้าตอบอันไหนคือมันสิ่งที่แบบมันใช่ที่สุดแค่นั้นเองหรือว่าลังเลเปอร์เซ็นต์ความผิดเยอะไงเอาเสมอลงมาเอาเนี่ยไอ้ที่รักโอเคนะลูกออกมาหน้าจะเป็นไงเนี่ยขอเข้าน้ำหน่อยเถอะในทีมว่าไงบรรยากาศตะกี้เนี่ยลุ้นไหมลุ้นมากรู้ว่าเมื่อไหร่จะตอบออกมาถ้าตอบมาก็เซฟเวลาละใช่อะไรก็ถูกแต่ไม่เป็นไรอันนี้ก็คือเซฟเซฟไว้ก่อนโอเคได้เสมอพี่โก้เนี่ยก็ถือว่าโอเคเพราะว่าพี่โก้เขาเก่งมากเขาเก่งมากได้เสมอเพราะว่าถือว่ารอดแล้วเนอะไม่ได้อันนี้เนี่ยน้องดูฉลาดน้องเกมครับคือน้องยังไม่เจอคำถามหลังๆที่มันดูโง่น้องไปหมดเวลาก่อนพี่นะแม่อยากให้ได้น้องถึงข้อที่5แล้วเกินผมอยากจะตอบเวลาเลยเกินพูดอย่างนี้แล้วสมัครนะ
ที่เหลือแหละฝั่งคุณแฮกชนะก็เป็น1เท่าอ่ะขอสัมผัสมือหน่อยนะเลยออกมาก็จะเป็น20เหมือนเดิมครับโอ้ยหน้าตาแบบนี้น่ากลัวตรงไหนหน้าตาแบบนี้ไอ้เรื่องความหล่อพี่อาจจะไม่กล้าแข่งขันครับแต่ถ้าเรื่องความมันน่ะพี่ทั้งคืนในน้องคุณฆ่าหมูเหรอพี่บ้านเจียวน้ำมันขายก็ไม่ขายดีนะเราต้องรีบทำทั้งคืนครับมีผลไหมประสบการณ์ดูมาแล้วของท่านในทีมของท่านเองอย่างพี่เขาเนี่ยผมก็ถือว่าเป็นตลกที่แบบคือเราแบบชื่นชอบมานานอยู่แล้วดูดีๆนะเพราะชนะนี่20เลยนะพี่เชื่ออะไรนะครับพี่แอ๊กพี่แอ๊กเดี๋ยวพี่แอ๊กเดี๋ยวรู้จักมากี่ปีแล้วนะรู้จักมากผมว่าอันนี้มันแล้วแต่ว่าโจทย์เนี่ยมันจะออกมาแบบเข้าข้างใครมากกว่าเอาสั้นๆเลยคำเดียวเลยพูดคำเดียวเลยเด็กเมื่อวานซืนพูดคำเดียวเลยว่าเจ้ารถพรุ่งนี้ไปดาวหรือไปเอาไปคุณแอ๊กเล่นก่อนดีกว่าได้ครับโอเคนะไปเริ่มสั้นวอลนัดขึ้นไปเก้าอี้ลาฟ้าคุณแท็กครับจะบอกอะไรกับทีมก็ทำไว้ดีแล้วแต่ไม่สำเร็จอ่ะมันแค่เสมออ่ะวางใจพี่โอ้พี่หนูวางใจตั้งแต่พี่อยู่ในทีมหนูแล้วล่ะเออบอกได้เลยว่าทุกอย่างนะพี่นะไม่ว่าจะเป็นกำลังใจนะความสับสนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่รู้สึกว่ามันไม่น่าจะผ่านไปได้เนี่ยมันอยู่ในตัวหนูหมดเลยตัวมันดีปั๊บมันดีสิพี่เพราะว่าพี่จะทำได้ไงอ๋อเหรอเหรอขอแค่ตอนเขาบอกฟ้าแลบพี่ตะโกนฟ้าแลบดังๆแล้วมันจะปลดปล่อยเขาบอกฟ้าแลบลองดิลองดิฟ้าแลบปลดปล่อยไงมันปล่อยก็ต้องลอยขึ้นไงอ๋อครับครับคือก็ไม่ได้โกรธอะไรกันนะอยู่นี่ไม่กลัวเว้ยแต่ว่าหนูเชื่อว่าคุณธวัชชัยคชานันท์จะไม่ทำให้วงตระกูลเราผิดหวังคุณวงตระกูลมาเทียบเลยเหรอโอเคคุณธวัชชัยขอรับคุณพี่ปัญญาครับนี่จะพูดกับประชาชนอะไรแบบนี้พร้อมปริศนาไฟแรงสองนาทีพร้อมจับเวลาชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ชี้ฟ้าเป็นอะไรชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้พูดไปชี้ฟ้าชี้ฟ้าเป็นเอ้าชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ชี้ฟ้าเป็นตอบว่าชนอีกพูดเลยชี้ทั้งดังชี้ไม้เป็นไม้โอ้เวลาที่โดนชี้ฟ้าเป็นนั่นชนอยู่นะก็เป็นคนนะเอ้าคุณใหญ่จะพูดอะไรครับชี้ฟ้าคือพลิกชี้ฟ้าครับชี้ฟ้าเป็นคนขอโทษชี้ฟ้าเป็นคนไป1นาทีแล้วมั้งน่ะไปต่อนะช่างมันเออนะโอเคนะไปเปลี่ยนลืมไปให้ได้อดีตต้องลืมไปให้ได้ไปนึกสำนวนคนเมียนมากับคนเมียมากคนไหนจะชั่วกว่ากันคนเมียนมากกับคนเมียมากคนเมียมากสิเจ้าชู้รู้เลยนะว่าไม่ต้องคิดอะไรเยอะเนอะคิดทำไมอ่ะไปยุ่งเขาทำไมตอบไม่ไหวนะตอบไม่ไหวตอบไม่ไหวไปต่อไปต่อคนเมียนมากกับคนเมียมากคนอะไรพบได้ในประเทศพม่าคนเมียนมากแล้วคนเมียมากไม่มีในนั้นเหรอแล้วเมียมากไม่มีในพม่าบ้างเหรอมันต้องมีบ้างนะเนาะเออลงไหมลงก่อนก็ได้แล้วถามต่อเลยไปต่อคนที่มีเมียมากๆกับคนที่มีเมียมากมากคนไหนน่าสงสารกว่ากันคนที่มีเมียมากเมียน่าสงสารกว่าคนที่มีเมียมากมากกับคนที่มีเมียมาก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 กับมาก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 ใครน่าสงสารมากกว่ากันคนมีเมียมากมากน่าสงสารกว่าอยู่นิ่งๆเนาะไปต่อไปได้ฟังดีๆเปลี่ยนเรื่องดีกว่าในวันฉัตรมงคลมีอาหารเสี่ยงทายให้พระโคเลือกกินกี่อย่างโอ้โหหายเจอเอาโอ้โหมีอาหารเสี่ยงทายให้พระโคเลือกกิน10อย่างอะวันฉัตรมงคลน่ะเหรอครับเฮ้ยฉัตรมงคลไม่เกี่ยวมันพืชมงคลนี่หว่ามันจะเกี่ยวได้ยังไงเนี่ยเราพี่ถามต่อวันนี้ผมดงโง่มากกินพริกบ้างต้องเป็นวันอะไรพืชมงคลนะถามว่าวันพืชมงคลมีอาหารเสี่ยงทายให้พระโคเลือกกินกี่อย่างนั่นไงมาแล้ว
มาแล้วไหนๆ10อย่างก็10อย่างอ่ะ7นะไม่เป็นไรนี่เป็นข้อมูล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 ตายต่อถ้าพระโคเลือกกินนมหมายความว่าน้ำธาตุจะบริบูรณ์หรือไม่บริบูรณ์ไม่บริบูรณ์อาหารเสี่ยงทาย7อย่างไม่มีนมแล้วพระโคที่เลือกกินน้ำอัดลมจะเรียกว่าพระโคคาหรือพระโคล่าไม่มีอ่ะไม่อะไรไม่มีอ่ะพระโคที่ไหนกินน้ำอัดลมตกต่อไม่รู้จะทำยังไงแล้วไม่รู้จะทำยังไงแล้วบอกได้คำเดียวว่าพังแล้วพระโคอยู่กับพระโคอยู่เลยนะชอบไหมไม่ชอบแล้วล่ะไม่ชอบตัวเองสินะแล้วพระโคที่มาจากอีสานจะเรียกว่าพระโคล่าหรือพระโคเลียคืออะไรหนาวเหรอไม่มีพระโคมาจากอีสานก็เป็นพระโคอ่ะไม่เกี่ยวกันนะไม่เกี่ยวอะไรเลยทุกข์ต่อไปเราอยู่กับความจริงเท่านั้นเองก็จบมันจะมีอะไรมาสนใจมันนะไปต่อไปต่อไปต่อและพระโคที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ไม่ได้อยู่ที่โคล่าแต่อยู่ที่จังหวัดอะไรโอ้โหอันนี้ข้อมูลแล้วล่ะลาบุรีเพราะอะไรไม่รู้เห็นลาบุรีมีหนองมีโพธารามมีถูกต้องที่เละเทมาทั้งหมดมาได้ข้อนี้แหละปูชื่อเลยศูนย์วิทยาการผสมเทียมและก็เทคโนโลยีชีวภาพราชบุรีนะเอาไปข้อหนึ่งฮะคนบ้าเลือดชอบคนไม่น่าเป็นน้องไหนน้องไหนตรงแรกยาวนานไปหน่อยนะไม่คือแบบว่าเพราะอะไรยังไงเปิดหัวเนี่ยมันต้องได้ที่นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ชีฟ้าคืออะไรชีฟ้าคือพริกมันก็เบสิกใช่ไหมนี่ผมนึกไปถึงหุบคาเมนตีลังกาเลยนะเป็นชีฟ้าเลยเอาขาชีฟ้าแล้วนะในชีฟ้าเป็นอะไรวะเป็นนึกท่าทางใช่ไหมไปเสียเวลาตรงนั้นเยอะพอสมควรด้วยแล้วก็ไม่กล้าตอบแต่ได้ไปไม่น้อยนะไม่น้อยไม่น้อยไม่น้อยนะสามข้อติดบังเอิญมันได้มาตรงนั้นพอดีเลยนะเอาลงมาช่วยได้ลงมาดีเนี่ยทำดีช่วยได้จะพูดว่าอะไรนะอะไรตะกี้มันตะกี้อะไรนะเก่งมากเพราะข้อที่พี่ได้ยากหมดเลยอ่ะแปลว่าข้อที่ง่ายมันไม่ได้เลยใช่ไหมพี่ไม่ได้งงพี่โก้บอกว่าพังแต่ตอนนี้ไม่พังแล้วสามไม่ใช่น้อยนะคือตั้งแต่ได้ง่ายๆของนั้นไปเนี่ยโอ้โหไปถึงไหนยังไม่ต้องอะไรที่มันเบสิกอ่ะพี่ไม่ถนัดเขาพี่อยู่บ้านถนัดท่ายากมากขนาดนอนเอาขาชี้ฟ้านอนตลอดไปนอนขาชี้ฟ้าไอ้เนี่ยอะไรมันก็เลยไปคิดไอ้ผู้หญิงมากมากเขาผู้หญิงมากมากเนี่ยคิดอะไรฟังไม่ออกจริงๆแต่ถ้าเอาตรงๆคือกูโง่อยากได้จริงๆพูดอย่างนี้ใช่ไหมอ้าวสามข้อโอเคนะโอเคครับให้หนูทายพยากรณ์ไหมพยากรณ์หนูว่าเมื่อกี้ที่พยากรณ์มาหนูว่าคู่นี้พี่แฮกชนะถ้าชนะเอาหนึ่งเอาเลยนะเพราะดูจากสถานการณ์แล้ววันพืชมงคลฉัตรมงคลเด็กรุ่นนี้มันรู้จักเหรอแล้วเด็กรุ่นนี้รู้จักมันรู้จักแต่ว่ามันตื่นเต้นกินนมก็กินมันตื่นเต้นฉัตรมงคลยังมันมีพระโคเสียงไทยบ้าเหรอมึงกินนมฮะแล้วเตียงท้ายวันจันทร์มงคลมีที่ไหนแล้วเออโอ้เอาส่งตัวมาอย่าเดินแบบนี้เดินเหมือนมีอะไรแปลกๆรวบรวมสมาธิโอ้กลมยังไงเพื่อนอ๋อดูจากหน้าแล้วมันก็เหี่ยวเหมือนกันนะพี่ไม่ใช่เฮ้ยดูเรื่องความหวังมีแววไหมนู่นนั่นนี่คนบ้าเหรอมาสแกนหนังหน้าเหี่ยวไหมสามคะแนนเฮ้ยเลโออย่าดูถูกพี่มากไปสองอย่าดูถูกสิตะกี้ดูถูกแล้วดูถูกอยู่แล้วตะกี้ไม่ผิดเลยสามแล้วสามคะแนนสามสามก็โอเคมั้งล่ะมันก็ไม่ใช่ง่ายนะสามก็คือมันแบบกลางๆคือคะแนนที่กลางๆกลางๆในทางที่เราจะมีโอกาสหรือไม่มีโอกาสเลโอครับผมพี่อยากพูดอะไรกับน้องอย่างว่าใช้ข้อนี้น้องแพ้พี่แฮกแน่นอนมั่นใจมั่นใจอ้าวถ้าไม่แพ้ล่ะถ้าไม่แพ้ล่ะครับถ้าไม่แพ้เก่งไงเดี๋ยวนะแค่นั้นนะแค่นั้นเองไม่แพ้ก็ชนะไงแค่นั้นเองสามเสมอครับผมนะถ้าเสมอเขาหนึ่งเท่าเนี่ยมันจะเริ่มหักเหแล้วนะครับแต่ถ้าสองศูนย์สบายเลยไปโอเคเลยไปเลยครับอีโนฟ้าคุณโก้อยากจะมีอะไรบั่นทอนจิตใจเขาไหมไม่มีครับผมว่าเชื่อว่าเลโอเนี่ยเป็นหัวหน้าทีมที่ดีแล้วก็เป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตัวนี้อันเนี้ยมาหาผมก็หัวเราะมาหยุดแถวเป้าผมก็หัวเราะหัวเราะทำไมอยากรู้ป่ะล่ะ
อยากรู้ครับอ่ะเดี๋ยวก็รู้จริงๆเดี๋ยวมันคู่ผมอ่ะงงอยู่เดี๋ยวก็รู้อย่าคิดมากอย่าคิดมากฟังหลายทางแล้วจับข้อมูลเอาไปดูเองข้อมูลมาเยอะแต่การตัดสินใจเดิมมันอยู่ที่เราโอเค3เป็นตัวหลักพี่บอกได้เลยว่าคนสุดท้ายคือลีโอต้องแพ้ข้อนี้พี่จะตีเสมอ1ต่อ1แล้วถ้าผมไม่แพ้เก่งก็รอตัวไปไม่ยอมที่จะเพียงพร้อมแม่จะอยู่พร้อมพร้อมครับมาปิตนาคว้าได้สมาธิพร้อมไปทีละข้อนะเขาทำสามนะครับจับเวลาชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ชี้ฟ้าเป็นอะไรครับชี้ฟ้าก็ไม่เป็นยังไงก็ชี้ฟ้าก็เป็นฟ้าชี้ฟ้าเป็นฟ้าชี้นกเป็นนกนกชี้ไม้เป็นไม้ชี้ฟ้าเป็นอะไรอ๋อเป็นดอกต้นไม้เหรอครับต้นไม้ชี้ฟ้าโอ้ต้นชี้ฟ้าพริกก็สิเขาจริงไหมเข้าใจยังเข้าใจแล้วครับเขาเข้าใจแล้วว่าหัวเราะเรื่องอะไรข้อนี้พี่แอ๊ดถูกป่ะครับโอ้ยน่าอย่างพี่ไงถูกก็สิโธ่เนี่ยอย่างนี้เลยน่าอย่างนี้เลยนี่เลยเดี๋ยวเสียเวลาเดี๋ยวเสียเวลาครับนะไม่ใช่นะก็คือพริกนะพริกไปต่อคนเมียนมากกับคนเมียมากคนไหนเจ้าชู้กว่ากันคนเมียมากครับโอเคนะครับผมถูกต้องขึ้นไปเดินล่างเดินล่างไปต่อฟังดีคนเมียนมากกับคนเมียมากคนอะไรพบเจอได้ในประเทศพม่าทั้งสองครับถูกต้องสองแล้วนะครับเอ็ดหนึ่งเดี๋ยวนี้เลยต้องเดี๋ยวนี้นะฮะถึงจะเสมอนะครับไม่งั้นลงเลยนะคนที่มีเมียมากมากกับคนที่มีเมียมากมากคนไหนน่าสงสารกว่ากันคนที่มีเมียมากมากเพราะเมียเยอะแต่ว่านิสัยเยอะแบบว่ามากมากคนมีเมียมากมากกับคนมีเมียมากมากคนไหนน่าสงสารกว่ากันก็ต้องเป็นคนที่มีเมียมากมากเกินโอ้โหเนี่ยมากมากในนู่นนู่นนี่นี่โอเคครับผมนะลงยังไม่ได้ครับยังไม่ได้ครับต้องเริ่มใหม่เลยนะเป็นต้องการสารนะในวันฉัตรมงคลมีอาหารเสี่ยงทายให้พระโคเลือกกินกี่อย่างฉัตรมงคลใจแข็งจบแล้วยังไม่สนใจเขากี่อย่างก็ได้แล้วแต่อะไรแล้วแต่อารมณ์ครับอารมณ์ใครดีเวลาบอกแล้วว่าใครดีข้อนี้วันจัดมงคลไม่มีการเสียงพระโคกินเกินอะไรนะคนละพิธีกันเลยนะเป็นวันพืชมงคลเออเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรสิจะลงพลังคันแรกนะขวัญในวันพืชมงคลมีอาหารเสียงท้ายให้พระโคเลือกกินกี่อย่างอันนี้ถามอย่างก็ได้แล้วแต่ใครเนี่ยผมอยากรู้ว่ะแล้วแต่ใครเนี่ยผมอยากรู้แล้วแต่ครูหรือแล้วแต่ผมแล้วแต่ผมแล้วแต่เลยแล้วอะไรก็ได้พิธีการเนี่ยทำมาอย่างยาวนานแล้วนะฮะ7อย่างนะครับครับผมเป็นความรู้ใหม่ครับเออไม่มีความรู้เก่าเลยนะครับประวัติศาสตร์ของเราสืบทอดมาของเขาเห็นไหมคนรุ่นใหม่ได้ความรู้ได้ความรู้เออไปต่อเอาดีๆถ้าพระโคเลือกกินนมหมายความว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์หรือไม่บริบูรณ์ถ้าพระโคเลือกกินนมแสดงว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์หรือไม่บริบูรณ์ตอบว่าไม่บริบูรณ์เพราะว่าเขากินนมเขาไม่กินน้ำมีเหตุผลมีเหตุผลแต่ว่ามันไม่มีนมเสี่ยงทายอ่ะเอาไงดีถ้าทางจะไปแล้วเนี่ยไปตอบไปเลยรีบตอบเอาแล้วพระโคเลือกกินน้ำอัดลมจะเรียกพระโคคาหรือพระโคล่าพระโคเลือกกินน้ำอัดลมจะเรียกว่าน้ำพระโคอะไรไม่ใช่น้ำพระโคแล้วพระโคที่เลือกกินน้ำอัดลมจะเรียกว่าพระโคคาหรือพระโคล่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอะไรไม่เรียกอะไรทั้งสองอันไม่เอาเลยเหรอเบื่อแล้วว่าเอาแล้วอ่ะไม่ใช่ไม่เอาเลยไม่เรียกเลยถูกต้องแล้วพระโคที่มาจากอีสานนะจะเรียกว่าพระโคราหรือพระโคเรียพระโคที่มาจากอีสานจะเรียกว่าไม่เกี่ยวอีกอ่ะทุกตาไปต่อไม่ได้แล้วก่อนแล้วพระโคที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ไม่ได้อยู่ที่โคราชแต่บนสนามเป็นไม่ได้ยังไงเนี่ยผมไม่เชื่อคำพูดคุณหลายครั้งแต่คุณพูดจริงอ่ะครับผมแพ้คือเขาบอกแล้วว่าถ้าหากว่าเข้ามาเสียก็เรื่องราวของพิธีต่างๆโดนแน่ต้องเก็บตั้งแรกให้ได้เบลอเลยเบลอมากเลยเบลอเลยตอนนี้เออนะเขาจะบายไปเลยคือข้ออื่นอ่ะ
ตอบไม่ได้ผมไม่ว่าความรู้เป็นข้อมูลแต่ข้อพิกชี้ฟ้าเนี่ยทำงานพิธีกรคุณมา10ปีคุณผิดข้อนี้ผมผิดหวังและโตขึ้นมากเลยได้นะเจ๊งอย่าไปด่ามันเลยเนี่ยอันนี้อยู่มา50ปีไม่ได้ทำตัวผิดการเฮ้ยเป็นอะไรเขาทำไมไปไหนเนี่ยเป็นห่วงเขาทำไมบ้าจังเนี่ยก็มีไหมดีนะมีพี่คอยห่วงครับไหมดีนะเอ้าเกิดเหตุแล้วนะครับหนึ่งเท่าลุงเอาละฮะในที่สุดทีมตลกสุดฮาครับก็เอาคืนจนได้แล้วบทสรุปศึกระหว่างแชมป์ในครั้งนี้จะลงเอยเช่นไรช่วงหน้ารู้กันสั่งกันเองแต่ว่าอย่าเป็นคู่เดิมเท่านั้นเองผมก่อนเลยผมก็ก่อนเลยอ้าวมาเจ๊กุ้งขึ้นมาท้าแล้ว1เท่าครับ1เท่าเฮ้ยจริงเหรอเมื่อกี้คุณเจ๊เจอใครเมื่อกี้ผมเจอพี่โก้ครับเจอพี่โก้นะครับผมตอนนี้คุณโก้ทำไมส่งคุณกินมาเอางี้ก็สบายใช่ครับผมเดี๋ยวได้โอ้โหบางทีบางทีผมพูดน้อยเดี๋ยวผมเก็บอะไรไว้ข้างในเยอะนะครับไอ้ที่เก็บอะไรครับผมองค์ความรู้ล้วนๆคือถ้าพยากรณ์เนี่ยตอนนี้ยังพยากรณ์ไม่ได้แต่ถ้าใครเล่นก่อนแล้วหนูเห็นคำถามอ่ะหนูทรัพยากรได้เลยว่าผู้มีสถานการณ์สองคนเนี้ยได้อยากให้ใครเล่นก่อนมาอ่ะตอนนี้ทั้งคู่เล่นได้ใครอยากเล่นไหมเมื่อกี้ใครเล่นก่อนเล่นได้ใครอยากเล่นอะไรก่อนเมื่อกี้เราเมื่อกี้เราเล่นก่อนฝั่งน้องเจมเล่นก่อนผมเล่นมานะผมเก็บตัวบ้างนะอ่ะผมกินไปดื่มซันโวผมเจมไปก็อีเราไปโอ้โหสถานการณ์คึกคักไม่แน่ไม่แน่ทีมโคตรตีอาจจะขึ้นมาได้พืชมงคลฉัตรมงคลโอ้โหรายการนี้ก็อะไรก็ไม่แน่นอนแล้วบุญเยอะนะเอาพระมาทำงานด่าเขาไม่ดูตัวเองเลยเจมครับเขากินมาแล้วนะ1เท่าแล้วนะครับผมปกติเราเคยทำ30 30นะครับผมตรงนี้เราต้องกลับมาเป็น21อย่าให้เขาเป็น21นะผมจะทำให้ได้ถ้าเขา21เขา31เลยนะครับผมเอาให้ได้นะครับผมแล้วจะอยู่พร้อมครับมาปริศนาบอลเลยหายใจลึกๆพร้อมจับเวลานกหวีดคนหรือนกที่หวีดไม่ใช่ทั้งคนทั้งนกที่หวีดครับผมเป็นเครื่องปั้นขึ้นไปใช่ครับผมดีใจแล้วดีใจแล้วไปต่อนะคิดดีๆพอได้ปุ๊บเอาเลยนะฟังต่อไปดีๆ strong steel sti สตางถ้าเราดู the voice เราจะเจอการอะไร strong steel sti สตางถ้าเราดู the voiceเราจะเจอการStrong Steel Sti Stang Sti ถ้าดูรายการ The Voice เราจะเจอการดูหน้าเขาสิดูหน้าเขาสิเอา Steel แล้วกันครับ Steel เพราะอะไรเพราะ Steel ก็เป็นการแย่งคนนักร้องไงแล้วคิดอะไรอยู่อ่ะถูกต้องคิดอะไรเริ่มงงกับตัวเองแล้วอย่าไปคิดอะไรใช่ไหมเอาไปฟังอีกstrong steel สติสตางถ้าอยากโหวตกัทาเลนต้องใช้อะไรถ้าอยากโหวตต้องใช้โทรศัพท์ครับผมกดไงเราต้องพิมพ์ไงใช่ไหมโหวตเราต้องพิมพ์ใช่ไหมฮะให้มันเกี่ยวข้องกับช้อยหน่อยสิโอเคถ้าเกี่ยวข้องกับช้อยถ้าเกี่ยวข้องกับช้อยต้องใช้สตางค์ครับผมถ้าไม่มีเงินหัวไม่ได้คือกดตรงนั้นกับมันก็ต้องมีสตางค์ใช่ไหมครับผมก็ต้องมาพันมาใช่ไหมโอเคตามอีกทีถูกต้องขึ้นไปคือถ้ามันมีคำตอบที่ถูกอยู่ในนี้ก็ดึงมาใช้เลยแต่ถ้ามันไม่มีทางใช้อยู่อันนี้มันต้องเป็นอันนี้อย่างนี้ไม่เป็นไรคิดมากครับคิดมากครับโอเคถือว่าถูกเหมือนกันไงแต่ขอรายละเอียดหน่อยได้ครับไปต่อ strong steel สติ stang ถ้าเราดู the face ต้องใช้อะไร strong steel สติ stang ถ้าดู the faceต้องใช้สติครับถูกต้องครับคือดูแล้วก็ต้องใช้สติทั้งนั้นแหละครับผมนะแต่มันไม่ต้องไปใช้สตรองไม่ต้องไปสติลอะไรไม่ต้องใช้ต่างแล้วก็ดูเป็นธรรมดาเนี่ยแต่ว่ามีสติจะคิดตามจะคิดใหม่ตามมาแล้วแต่ว่าไปฟังดีๆถ้าคนคนหนึ่งเอาของมือสองไปขายในประเทศโลกที่สามในเดือน4จะเข้าปีที่5ถามว่าคนคนหนึ่งขายของมือสองมาแล้วกี่ปีคนที่1ไม่ใช่คนที่1ไม่ใช่คนที่1มีอยู่คนเดียวถ้าคนคน1ครับคนคน1เอาของมือ2ไปขายในประเทศโลกที่3ไปขายประเทศโลกที่3ในเดือน4ในเดือน4จะเข้าปีที่5จะเข้าปีที่5ถามว่าคนคน1ขายของมือ2มาแล้วกี่ปี4ปีครับผมถูกต้องครับไปสิทธิ์เองให้แสนนึงนะครับไปต่อถ้า
คนคนหนึ่งเอาของมือสองไปขายในประเทศโลกที่3ในเดือน4กำลังจะเข้าปีที่5ถามว่าเดือนที่เอาของมือสองไปขายมีกี่วันในเดือนที่4มกราคมพฤษภามีนาเมษาเมษายน30วันครับถูกต้องไป 100,000 กับ AS ได้เลยนะครับถ้าคนคนหนึ่งเอาของมือ2ไปขายในประเทศโลกที่3ในเดือน4กำลังจะเป็นปีที่5ถามว่าของที่เอาไปขายมีกี่มือของที่ขายไม่มีมือครับเพราะเป็นของครับผมถูกต้องสู้กับเวลาอย่างเดียวเลยนะครับเพื่อไป 100,000 ให้ได้นะครับเรือสำราญรู้จักไหมเรือสำราญรู้จักเรือสำราญใครสำราญถูกเป็น8แล้วครับใครสำราญนะครับผมคนที่ขึ้นไปบนเรือไงครับถูกต้องใช่เลย2ข้อเลย2ข้อเลย2ข้อแล้วนะครับจอมยุทธเจ้าสำราญไปหาเจ้าสำราญถามว่าใครต้องสำราญจอมยุทธครับผมเพราะว่าเขาไปเที่ยวจ่าเจ้าสำราญครับผมจอมยุทธเจ้าสำราญมันเป็นฉายาข้าจะหนีไอ้คู่แข่งมาได้ก็อักเลือดก็ได้ใช่ไหมแล้วแต่สถานการณ์เออต้องใครเป็นสำราญต้องสู้คนบ่อยไงไม่มีก็ได้หรือมีก็ได้ใช่ไหมเสียดายเลยอ่ะเสียดายเลยจอมยุทธนิดเดียวเองเสียดายสุดๆเลยโอ้โหปาดข้อติดเอาลงมาโอ้โหแล้วเวลาเหลือเวลาเหลือแล้วหาดเจ้าสำราญครับผมหาดเจ้าสำราญนะหาดเจ้าสำราญเจ้าองค์ไหนสำราญหาดเจ้าสำราญหาดเจ้าสำราญเจ้าไหนสำราญเจ้าของหาดเอาเล่นน่ารักไปเลยเล่นน่ารักไปเลยมาแบ๊วๆจะมาหมดเวลาไม่รู้เจ้าไหนจริงครับไม่รู้สมเด็จพระนเรศวรครับได้ยกทัพมาถึงตรงนี้ก็เลยตั้งมาตรงนี้นะฮะแวะพักที่ตรงนี้เมื่อได้แวะพักจากการที่ทำสงครามต่างๆการได้พักคือได้ทรงพระสำราญได้บ้างก็เลยตั้งตรงนี้ว่าหาดเจ้าสำราญเพราะฉะนั้นสำราญของพระองค์ก็คือการพักสงครามเท่านั้นเองนะพระมหากษัตริย์ไทยเราได้ทำสิ่งต่างๆมาให้เราเยอะแยะมากมายแปดข้อติดลงมาโอ้โหยอดพี่เจ็บพี่เจ็บหุหุหุคุณตุ๊กเจออย่างนี้ยังไงดีอ่ะต้องยอมครับความจริงที่ยอมความจริงได้ครับแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันเขาบอกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ตัดใดที่เสียงแอ๊ดยังไม่ดังเราก็จะมีความแหวนอะไรขนาดนั้นเราก็มีความหวังครับข้อแต่ละข้อมันไม่ได้พลาดเลยนะปึ้ง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 เลยสติรอรุ่นนะครับผมอ้าวส่งตัวเข้ามามีผลการชนะด้วยนะเนี่ยแม่ออกมาระริกระรีเชียวนะครับคุณเคนแล้วถ้ารู้ว่าคู่ต่อสู้ขึ้นไปได้สูงลิฟต์จะยังคึกคักต่อได้หรือไม่ช่วงหน้ารู้แน่นอนปริศนาฟ้าแลบออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทยใครที่ว่าแน่โหลดมาเล่นเลยปริศนาฟ้าแลบเพื่อโชว์ฝีมือว่าคุณอยู่อันดับที่เท่าไหร่ของประเทศปริศนาฟ้าแลบออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทยดาวน์โหลดฟรีเล่นได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมันมี2ทางนะ1มีความสุขหรือว่าอันนี้อ่อนแล้วทวยไปหมดแล้วผมโดนที่เท่าผมว่าเขาได้น้อยมากๆแน่ๆมากๆดูลักษณะแบบไหนดูจากเขามาถึงปุ๊บแล้วเขาหงอยอ๋อจะรับไม่หงอยหัวหายไปไหนอ่ะเราอยู่จะอยู่ดิทีมเราเอ๊ะยังไงพูดอย่างนี้แปลว่าอะไรทันทีเครียดเลยใช่ไหมเบาเบามากหงอยหงอยแบบนี้หงอยหงอยใครอย่าเยอะเราอะอย่าเยอะพวกเขาอะเยอะแล้วเขาเยอะแล้วใช่ไหมได้สัก8โอ้เฮ้ย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 นี่แต่ละคนมีองค์มีองค์นะเนี่ยไม่ได้มีองค์หรอกที่กุ๊กกระซิบบอกเมื่อกี้แปดครับถามจริงสะดุ้งไหมสะดุ้งครับ
เกือบจะ10อยู่แล้วอ่ะจังหวะมันได้คำถามมันง่ายคำถามมันใกล้ตัวอ๋อฟังให้ดีคิดให้ดีง่ายๆเลยมันไม่มีอะไรฉะนั้นดีๆใกล้ตัวใกล้ตัวแล้วแต่คิดดีๆใช้เวลาให้พอสมควรใช่รีบไปก็ไม่ได้เดี๋ยวจะลนช้าเกินไปมันจะหมดเวลาอย่าช้าเกินไปแต่ว่าทบทวนให้ดีให้มั่นใจแล้วต่อมันแน่ๆขึ้นไปแล้วคุณเคนไปเก้าอี้เราไปพี่ตีเสมอได้ไปเจอพ่อเจอพ่อเลยถ้าไปเสียงมันจะลึกมึมๆเลยนะไม่น่าเชื่อนะคบเพื่อนมาจะ10ปีเนี่ยเพิ่งรู้มันฉลาดนะได้แปดขอบคุณมากที่เห็นกันแล้วกันผมเดินมาที่เราคุยอะไรกันได้ยินเสียงลอยลงมาอะไรนะได้แปดจริงๆเหรอได้แปดจริงจริงเหรอพี่บอกเลยจริงวะอย่ากลัวไม่กลัวครับสติอ่ะสติครับผมมีสติมีสติมีสติเท่านั้นไปเรื่อยๆเราจะสมสตึงพร้อมนะแบรนด์เจนยูปริศนาปริศนาสองนาทีพร้อมจับเวลานกหวีดรู้จักนะนกหวีดคนหรือนกที่หวีดอย่าผิดนะผิดข้อใดข้อหนึ่งไม่มีทางไล่ทันตอบว่านกหวีดคนหรือนกที่หวีดมันเป็นอุปกรณ์นะครับไม่ได้ถามว่าเป็นอะไรถามว่าคนหรือนกที่หวีดจึงตอบว่านกหวีดคนหรือนกที่หวีดเวลาเดินอยู่นะนกหวีดคนหรือนกที่หวีดตอบเลยได้ยินไหมเลขแล้วคนหวีดนกหวีดรู้จักไหมรู้จักครับแล้วคนจะหวีดว่ายังไงอ่ะอ้าวคนหวีดคืออะไรเขาหวีดคืออะไรอ่ะนกหวีดที่คนหวีดคืออะไรไม่มีอะไรหวีดอ่ะไม่มีอะไรหวีดก็มันเป็นของเมื่อกี้ก็ไม่มีมันหวีดไม่ได้ไม่มีอะไรหวีดมันก็ไม่มีอะไรทำไมคนหวีดช่วงต่อไปเพราะมันยังเป็นข้อแรกเองฟังดีๆ strong still sti stang ถ้าเราดู the voice เราจะเจอการอะไรเร็วๆต้องเร่งละ strong คืออ๋อมันไม่ใช่รายการ The Voice เฮ้ยอะไรของเขาเนี่ยไปแล้วสตองสติลสติสตางถ้าเราดูการ The Voice เราจะเจอการอะไรการอะไรสติลสติลเออผิดไปแล้วผิดไปแล้วใช่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 ไหมใช่ครับเออผมไปจำอีกรายการหนึ่งมาสติ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 ดีครับสตองสติลสติสตางถ้าอยากโหวตก็ทาเลนต้องใช้อะไรสตองสติสตางถ้าอยากโหวตสติลด้วยสติลถ้าอยากโหวตก็ทาเลนต์ก็ทาเลนต์ต้องใช้โทรศัพท์กดจึงต้องใช้อะไรต้องใช้สตังค์ถูกต้องคุณใช้โทรศัพท์คุณก็ต้องมีสตังค์นะคำตอบมันมีอยู่แค่นี้แล้วมาอยู่ไปต่อ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  strong still สติสตังค์ถ้าเราดู the face ต้องใช้อะไรสตองสติสตังค์ถ้าดูเดอะเฟซต้องใช้อะไรทวนก็ไม่ครบด้วยนะเนี่ยต้องใช้เวลาเดินอยู่ต้องใช้ตามองต้องใช้เขาจะเป็นตามช้อยเนี่ยตามช้อยออกองค์นี้ไปทำไมเนี่ยออกจากนี้ไปทำไมต้องใช้สติในการดูเหมือนเราตอนเนี้ยครับต้องใช้สติในการตอบด้วยครับผมให้ถูกต้องอย่าหลุดจะหลุดถ้ามันหลุดไปพวกมันจะหลุดไปเลยฟังดีๆถ้าคนคนหนึ่งเอาของมือสองไปขายในประเทศโลกที่3ในเดือน4จะเข้าปีที่5ถามว่าคนคนหนึ่งขายของมือสองมาแล้วกี่ปีถ้าคนเอาของมือสองไปขายในโลกที่3ในเดือน4ในเดือน4จะเข้าปีที่5จะเข้าปีที่5ถามว่าคนคนหนึ่งขายของมือสองมาแล้วกี่ปีจะต้อง5ปีคือตอนนี้ถ้าเราดูนะเขาตั้งไว้สูงมากอย่างนี้ต้องยอมเข้าไปครับผมเอาแพ้ยอมรับไปเลยนะครับเอาลงมาแข่งทำต่อไป 2-1 ทีมวัยรุ่นสุดโหดจะนำซ้ำเติมเข้าไปที่2ต่อ1คะแนนแล้วครับแล้วพรุ่งนี้ทีมตลกจะสามารถพลิกเกมได้หรือไม่ห้ามพลาดนะครับแบรนด์เจนยูคิดไวไขทุกปริศนาเรือสำราญที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือ Oasis of the Sea ของสหรัฐอเมริกาที่มีเส้นทางเดินเรือในแถบทะเลแคริบเบียนซึ่งเรือลำนี้มีความสูงเท่ากับตึก16ชั้นและสามารถจุคนได้มากกว่า 6,000 คนเลยทีเดียวเอาให้ได้เอาให้ได้น่ากลัวใช่ผมเชื่อเองเสมอเดี๋ยวผมเชื่อเองโอ้ดูดูดูอีกแล้วหมุนอะไรอ่ะโอ้โหหัวใจเคลื่อนหัวใจไปว้าวว้าวพี่โก้มาทำอะไรไอ้โก้มาทำอะไรถ้าไปตลาดไทยแล้วจะเจอแตงโมจินตลาหรือแตงโมพัทธลิดา
หัวเราะตอบว่าเจอแตงโมค่ะไม่ใช่พัทริยาพัทริยาเป็นคนแค่นั้นรู้จักแตงโมจินตลาไหมโอ้เขาไม่รู้จักมันเป็นชื่อพันธุ์ของแตงโมพันธุ์นึงถ้าเราอยากฟังเพลงต้องไปขอเพลงจากจินตลาสุขภัทรหรือจินตลาภูลาภภูลาภถ้าอยากฟังเพลงไม่ต้องขอแล้วก็เปิดคลิปจินตลาภูลาภกับจินตลาสุขภัทรทุกวันนี้ใครใช้ชื่อจริงว่าจินตลาจินตลาสุขภัทรจินตลาภูลาภคุณแท่งท่องสกุลได้ไหมตอนนี้เอาได้สิจริงอ่ะสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามเวิร์กพอยต์สองสามเวิร์กพอยต์สองสามเวิร์กพอยต์ทำไมอ่ะเอ้าจะกดดูช่องเวิร์กพอยต์ต้องกดหมายเลข23คุณพันจะดูช่องเวิร์กพอยต์อ่ะต้องกดหมายเลข23หยิบรีโมทกดหมายเลข23ช่องเวิร์กพอยต์23 23